คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำให้ลดรายจ่ายนะครับกับโครงการนี้เลยครับโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนง่ายมั่นใจแล้วก็ทั่วถึงอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เขามีการดำเนินการเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นในภาคของสถานประกอบการเพื่อที่จะรองรับให้กับประชาชนได้ใช้งานแต่จะใช้งานกันอย่างไรมีการลงทะเบียนอย่างไรและตอนนี้โครงการของเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านครับท่านแรกคุณกิติกรพฤกษ์สวรรค์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือบมจ.ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็อีก1ท่านเลยคือคุณพระนิดาสีขวัญมาครับหัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมสื่อสารกลยุทธ์ครับนั่งอยู่ทางตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับโอ้ยวันนี้เรามาแบบว่ามาเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่จะช่วยดูแลแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ถือว่าเป็นเฟส2แล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ถ้าโครงการต่อเนื่องมาเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เราเจอทั้งประสบทั้งโควิด -19 มานะคะตรงนี้โครงการคนละครึ่งฟังดูแบบชัดเจนชัดเจนง่ายดายมากๆแล้วง่ายจริงไหมคะในการที่จะสมัครเข้าร่วมการสมัครก็ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราเคยผ่านโครงการภาครัฐที่ธนาคารกรุงไทยเป็นคนคิดระบบเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆให้ร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับจะมีตั้งแต่เรื่องของเราชิมชอบใช้แล้วเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรเนี่ยครับครับผมก็คือใช้แพลตฟอร์มเดิมอย่างนี้เดี๋ยวให้พูดถึงที่มาของโครงการนี้สักนิดนึงเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐด้วยครับครับจริงๆแล้วโครงการคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งผ่านครม.ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นการที่จะอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยกับผู้ประกอบการร้านค้าย่อยนะครับโดยเฉพาะพวกหาบเร่แผงลอยหรือร้านค้าที่ไม่ใช่เป็นร้านค้าใหญ่เพื่อจะได้มีเงินเข้ามาสู่ระบบได้มีรายได้จากการที่ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยรัฐเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงิน 50% ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับให้กับทางร้านค้าแล้วก็จ่ายให้แทนกับผู้ซื้อสมมุติเราซื้อสินค้า100บาทก็ถ้าส่วนตัวของผู้ซื้อก็จะออกเพียง50บาทภาครัฐก็จะจ่ายให้อีก50บาทแล้วร้านค้าล่ะคะร้านค้าจะได้รับอะไรตรงนี้ถ้าร้านค้ามันลงทะเบียนกับเราก็จะขายสินค้าได้มากขึ้นเป็นการขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองและนี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าช่วงนี้ธนาคารกรุงไทยก็กำลังเปิดรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเลยใช่ครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็ไปหาร้านค้าย่อยที่เป็นร้านค้าย่อยจริงๆตั้งแต่หาบเล่แผงลอยแต่เราจะไม่รวมกับพวกที่เป็นเกี่ยวกับพวกขายลอตเตอรี่ขายสุราบุหรี่เนี่ยจะไม่รวมแล้วก็จะไม่รวมไอเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยหรือเชโกโลตัสที่เป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยเราต้องการให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนจริงๆเลยใช่ครับร้านเล็กๆเลยใช่ครับหาบเล่แผงลอยใช่ครับเพื่อต้องการให้เงินมันไปสู่กับรากฐานจริงๆรากฐานของผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆอย่างนี้คือการทำงานของธนาคารกรุงไทยเห็นว่ามีการลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจไปเชิญชวนไปเปิดรับสมัครเนี่ยลงพื้นที่ไปยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่ากระบวนการการทำงานให้เราฟังสักนิดค่ะตอนนี้เราก็เดินลงประชาสัมพันธ์มาประมาณจะครึ่งเดือนแล้วนะคะก็เชิญชวนร้านค้านะคะให้มาร่วมโครงการกับเราวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะร้านค้าก็มีก็คือต้องมีร้านค้าให้เราได้ถ่ายภาพนะคะว่าเขาขายสินค้าอะไรเพราะว่ามันจะมีสินค้าต้องห้ามใช่ไหมคะที่ว่าจำหน่ายไม่ได้ขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเจ้าของร้านมีอยู่ที่นี่นะคะก็ลงสมัครแอปพลิเคชันกับของเวอร์ไวด์เว็บตัวคนละครึ่งนะคะโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยการสมัครอาจจะมี2แบบนะคะร้านค้าสามารถสมัครเองได้เลยผ่านเวอร์ไวด์เว็บคนละครึ่ง .com นะคะอีกอันหนึ่งคือธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปลงสมัครให้ที่หน้าร้านเลยค่ะสะดวกมากๆอันนี้ถือเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มหาบเล่แผงลอยเนี่ยการที่จะให้เขาเข้าถึงหรือบางทีแบบจะมานั่งสมัครเองเนี่ยมันดูเป็นความยุ่งยากของเขาเหมือนกันเราก็เลยอำนวยความสะดวกถึงที่เลยถึงร้านเพื่อจะได้มีร้านค้าจำนวนมากๆให้ประชาชนไปได้ใช้อ่ะค่ะค่ะวิธีการเราระดมสภาพกำลังทั้งส่วนที่เป็นสาขาส่วนสนับสนุนของสำนักงานเขตพนักงานที่ดูแลตรงนี้โดยตรงเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องสมัครให้กับ
ร้านค้าต่างๆอย่างเต็มที่งั้นอาจจะไม่จะไม่ยุ่งยากเลยนะฮะค่อนข้างสะดวกมากครับผมพูดถึงผลตอบรับกันบ้างแน่นอนว่าเราลงพื้นที่กันไปถึงหน้าบ้านพวกเขาเลยเหมือนเอาเงินไปให้เอางี้ดีกว่าผลตอบรับของผู้ประกอบการที่เขาจะแบบว่าพอเห็นโครงการตัวนี้แล้วเขาอยากที่จะเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนครับผมว่าตอนนี้ได้รับความสนใจเยอะนะครับแรกๆเนี่ยที่ผ่านมาในโครงการแรกๆร้านค้าหรือประชาชนทั่วไปก็จะยังรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่ตอนนี้ได้ผ่านมาหลายโครงการแล้วเนี่ยรู้สึกเริ่มชินแล้วค่ะเริ่มเข้าใจเรื่องของการใช้เรื่องของโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันต่างๆว่าใช้โทรศัพท์ได้อย่างง่ายได้คล่องขึ้นค่ะแล้วก็เวอร์ชันที่เราใช้ในการสมัครของถุงเงินหรือเป๋าตังค์ของธนาคารก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่สูงซึ่งคนทั่วไปก็เข้าถึงได้ร้านค้าก็เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีไฮเทคพอสมควรนะครับตอนนี้YouTube ไลน์นี่เขาถึงได้หมดอยู่แล้วนะครับคือเดี๋ยวนี้คือเป็นผู้ประกอบการที่แบบว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วหลายๆคนนี่ผมขอถามอีกนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการจ่ายเงินเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันไปอยู่ในเงินที่ทางรัฐบาลไปซัพพอร์ต 50% แล้วก็เงินของเราเข้าไปอีก 50% แต่เวลาเราชำระเนี่ยมันเป็นดีลหรือว่าจะทางผู้ประกอบการได้รับไปเป็นเงินแล้วสามารถไปเบิกจ่ายได้เลยหรือว่ายังไงครับกระบวนการอย่างนี้นะคะกระบวนการเวลาลูกค้าเนี่ยค่ะได้รับสิทธิ์และประชาชนที่จะลงทะเบียนในวันที่16ตุลาเนี่ยนะคะพอเขาได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถเขาก็จะได้รับสิทธิ์ตัวนี้ 3,000 บาทใช่มั้ยคะ 3,000 บาทเนี่ยเขาสามารถใช้วันละ150บาทต่อวันต่อคนนะคะให้ทยอยใช้เป็นวันละ150บาทใช้ได้ไปจนถึงค่ะ350ต่อวันค่ะ31ธันวาเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อแม้ว่าคือถ้าได้รับสิทธิ์แล้วต้องใช้ครั้งแรกภายใน14วันก่อน1ครั้งอ๋อภายใน14วันต้องใช้ก่อนเลยใช่1ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทยอยไปเรื่อยๆเลยระยะเวลาใช้ได้ถึง3เดือนนะคะส่วนเวลาวิธีการไปชำระเนี่ยค่ะร้านค้าจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมคะพอมีแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยพอเวลาสมัครเขาจะเข้าที่ตรงโครงการคนละครึ่งเพราะว่าในแอปพลิเคชันถุงเงินมันจะมีหลายโครงการใช่ไหมคะมีตั้งแต่ว่าเราเที่ยวด้วยกันชิมช็อปใช้ค่ะเขาก็จะเลือกมันจะมีแท็บไอคอนให้เขาเลือกเขากดไปที่คนละครึ่งนะคะส่วนผู้ใช้จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์วิธีการใช้ก็คือว่า 50% ใช่ไหมคะเราผู้ใช้เนี่ยจะต้องเติมเงินของลูกค้าเองอะค่ะไปอยู่ในเป๋าตังค์ที่เรียกว่า G Wallet ค่ะก็เติมเงินอันนั้นไปใช้เวลาไปใช้ก็ใช้ผ่านตัว QR สแกนจ่ายอะค่ะอ๋อไปถึงร้านก็คือง่ายดายแหละหยิบของซื้อกันก็คือสแกนจ่ายสแกนจ่ายแสดงว่าต้องเติมเข้าไปประมาณเท่าไหร่ฮะ 1,500 แล้วแต่เขาเลยอะค่ะใช้ทยอยเป็นแต่ละครั้งก็หมายถึงว่ารัฐบาลให้ 3,000 บาทค่ะแต่เราคือจ่ายเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ละครั้งที่ใช้สมมติว่าลูกค้าวันนี้ไปซื้อสินค้า200บาทใช่ไหมคะคนละครึ่งนี่คือจะ 50% ก็คือ50บาทอ่า100บาทใช่ไหมคะเติมร้อยเดียวก่อนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาเงินไปค้างไว้ที่ค้างไว้ตรงนั้นเดี๋ยวกลายเป็นแบบว่าหูต้องหาเงินค้างไว้ตรงนั้นอีกนะคะไม่ได้เป็นภาระใช่แล้วพอเวลาไปซื้อสินค้าเนี่ยค่ะร้านค้าเขาก็จะมี QR เขาที่อยู่ในถุงเงินนะคะเขาก็จะเปิด QR ของร้านค้าซึ่งใส่จำนวนเงินผู้ซื้อไว้นะคะพอผู้ซื้อสแกนไปเอาสแกนไปมันก็จะขึ้นเลยมันจะคิดให้เลยค่ะว่าวันนี้ซื้อสินค้า200 50% คุณจ่าย100บาทนะค่ะอันนี้คือชัดเจนสะดวกทั้งร้านค้าเองแล้วก็สะดวกกับคนที่ใช้บริการเองพี่น้องประชาชนที่เราได้รับสิทธิ์ตรงนี้แหละแล้วส่วนที่ร้านค้าจะได้รับเงินนะคะคือณสิ้นวันคือซื้อสินค้าได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะคะ23นาฬิกาหลังจากนั้นเงินจะเข้าครั้งแรกเลย 50% ก่อนในส่วนของผู้ซื้อครับเงินของผู้ซื้อจะเข้าวันนั้นเข้าวันนั้นหลังห้าทุ่มหลังห้าทุ่มไปแล้วนะคะแล้วส่วนอีก 50% ที่รัฐบาลจะจ่ายวันถัดไปค่ะจะได้รับเลยเข้ามาทบอีกค่ะไม่นานค่ะคือยังไงก็คือมันเป็นโครงการที่ดีเอางี้ดีกว่าดีทั้งคนจ่ายและก็คนรับคือไม่ต้องเห็นเงินเลยเหมือนเงินอยู่ในระบบมันอยู่ในระบบของเราอะนะคะเราไม่ต้องมาจับเงินเลยแต่เราก็ได้แล้วในผู้ใช้เนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าใช้ไปเท่าไหร่งั้นไม่ต้องไปจำว่าเรายอดเท่าไหร่แล้วยอดลงมาเท่าไหร่แล้วอันนี้คือข้อดีของการใช้เนี่ยแหละสมาร์ทโฟนหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีใช้จ่ายไปวันไหนมันมีรายละเอียดมีรายละเอียดไว้เลยผู้ซื้อก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าวันนี้ขายสินค้าไปแล้วเท่าไหร่เขาย้อนดูได้แล้วผู้ซื้อเองค่ะถามถึงร้านค้านะคะว่าข้อดีของการที่นอกเหนือจากให้ขายของได้เยอะแล้วร้านค้าเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้อีกคะผมว่า
พราะว่าจุดหนึ่งก็คือมีเม็ดเงินเข้ามาคนซื้อก็มีกำลังซื้อใช่ครับเขามีกำลังซื้อการจับจ่ายมันมากขึ้นงั้นก็การขายสินค้าก็จะมากขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ครับต้องขายสินค้าได้มากขึ้นคึกคักแน่ๆเนี่ยพูดถึงตัวนี้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมพวกเราอยู่ตอนนี้มันมีเกณฑ์ไหมฮะในเรื่องของการรับสมัครต้องอาชีพเท่าไรเงินเดือนเท่าไรเหมือนหลายๆโครงการที่อาจจะมีบางโครงการที่เขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าเกณฑ์กติกาของเขาอยู่โครงการนี้เป็นไงประชาชนประชาชนฝั่งผู้ซื้อฝั่งผู้ซื้อนี่ง่ายมากเลยครับมีแค่บัตรประชาชนได้ทุกคนใช่ครับสัญชาติไทยแต่เป็นสัญชาติไทยแต่ไม่ใช่คนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่เพราะบัตรสวัสดิการเนี่ยรัฐจะให้พิเศษเพิ่มเติมอยู่แล้วงั้นจะเป็น10ล้านคนนี่จะเป็นเฉพาะประชาชนทั่วไป18ปีบริบูรณ์ณวันที่สมัครต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็เป็นประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาเป็นต้นไป16ตุลาคมนี้10ล้านคนจำง่ายมากค่ะเริ่ม16โมงเช้าเลยค่ะเป็นวันดีๆคือให้เกณฑ์แค่10ล้านคนแสดงว่าก็ต้องแย่งชิงกันนิดนึงเพราะที่จริงผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นก็จะต้องรีบลงทะเบียนแล้วก็อย่างที่เกณฑ์ที่ท่านได้บอกไปก็คือถ้าคุณได้สิทธิ์แล้วแล้วคุณไม่ใช้ภายใน14วันนั่นคือสิทธิ์ถือว่าโมฆะก็คือเอาสิทธิ์นั้นกลับไปทบใหม่ถูกต้องไหมครับถูกต้องยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ใช่คนอื่นก็จะได้ต่อไปอาจจะมากกว่า10ล้านคนก็ได้จนเงินหมดอะครับโอ้ยแต่ว่าใครที่ได้สิทธิ์แล้วควรใช้นะเพราะว่าการสมัครนะคะได้เป็น1ใน10ล้านคนแล้วคือว่าใช้จ่ายดีด้วยพูดถึงในเรื่องของร้านค้าบ้างแน่นอนคุณสมบัติครับร้านค้าก็จะเป็นร้านเราจะเน้นร้านค้ารายย่อยอะนะคะโดยเฉพาะยิ่งร้านตามชุมชนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหาบเล่แผงลอยอันเนี้ยไม่เน้นกลุ่มนิติบุคคลกลุ่มที่เป็นแฟรนไชส์พวกสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นตัวนั้นนะคะเน้นประชาชนทั่วๆไปเลยค่ะแล้วตัวนี้มีเกณฑ์ไหมคะว่าร้านค้าก็จะต้องรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ไม่มีเลยแต่คือขอให้เป็นหาบเล่แผงลอยร้านอยู่ในหมู่บ้านเป็นบุคคลธรรมดาไม่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนค่ะประมาณนะอย่างนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าการใช้ของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าหลายๆโครงการอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันเองเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเช็คยากนิดนึงว่าโรงแรมไหนที่พักไหนสถานที่เขาเรียกว่ายังไงจำหน่ายสินค้าโอท็อปไหนที่เข้าร่วมโครงการกันบ้างอย่างนี้สำหรับโครงการตัวนี้เลยโครงการคนละครึ่งจะมีตัวบ่งชี้ไหมครับหรือว่ามีสโลแกนไปติดไว้ที่ร้านเพื่อให้แบบเราได้รู้ว่าเอ้ยร้านนี้เข้าร่วมโครงการเราใช้ง่ายอย่างนี้มีไหมมีค่ะมีเราก็จะทำป้ายไปติดให้จะขึ้นว่าโครงการคนละครึ่งชัดเจนสังเกตป้ายได้เลยสังเกตป้ายได้เลยแล้วอีกหนึ่งอุปสรรคค่ะคือการลงทะเบียนไม่ว่าจะโครงการอะไรก็ตามที่ผ่านมาอันนี้เราแบบว่าเราจะมีความแบบน้อยเนื้อต่ำใจกันนิดนึงคนส่วนใหญ่นะคะบอกลงทะเบียนไม่ทันบ้างล่ะหรือหูลงยากจังเลยอุ้ยระบบไม่ตอบรับบ้างตรงนี้มีความมั่นใจในการลงทะเบียนที่จะเริ่มต้นในวันที่16ตุลาคมนี้ยังไงบ้างคะค่อนข้างมั่นใจนะครับโดยเฉพาะของ www.คนละครึ่ง.com เนี่ยเราถือว่าเรามีประสบการณ์หลายๆอย่างของโครงการชิมช็อปใช้โครงการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถลงได้ไม่มีระบบมีปัญหาร่มหรืออะไรนะฮะแล้วก็เราเทสมาในระดับที่ผมว่ารองรับกับประชากรที่10ล้านคนที่จะณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราทำเราเทสมาเรียบร้อยแล้วว่ามันรองรับได้นะครับแล้วช่วงเวลาตั้งแต่16นี้คือเริ่มกี่โมงยังไงคะ6โมงเช้า6โมงเช้าต้องตั้งนาฬิกาปลุกถึง5ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลองกันดูเนาะลองลงทะเบียนดูนะคะยังไงใครโทรศัพท์แบตน้อยแบตมาก16ต้องชาร์จให้แบตเต็มๆใช่ค่ะรีบเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยในเมื่อมีสิทธิ์เหล่านี้เข้ามาแล้วเป็นสวัสดิการที่ดีด้วยโครงการของภาครัฐเข้ามาแล้วนะครับและยิ่งในพื้นที่ของภาคเหนือเองตามที่ท่านได้ดูแลเนี่ยเป็นไงบ้างครับการตอบรับสำหรับโครงการต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าเป็นโครงการชิมช็อปใช้คนเข้ามาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจดีไหมฮะผมว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีนะครับโดยเฉพาะผมว่าคนละครึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบได้รับตอบรับจากร้านค้าดีมากเพราะแล้วผมว่าเดี๋ยววันที่16เนี่ยผมว่าประชาชนหรือคนทั่วไปที่จะลงทะเบียนเนี่ยคงจะให้ความโดยภาวะช่วงนี้นะครับคนก็อยากจะมีลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆผมว่าโครงการนี้จะตรงตอบโจทย์ได้ตรงกับในภาวะช่วงนี้งั้นผมว่าการที่ได้ลงไปสำรวจร้านต่างๆเนี่ยได้การ
ตอบรับแล้วเข้าร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเราจะมีกลุ่มร้านค้าเก่าอะค่ะที่เป็นกลุ่มชิมช็อปใช้เที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยใช้จนคล่องมือใช้จนคล่องมือแล้วก็สามารถใช้ต่อโครงการนี้ได้เลยเพียงแต่แค่เข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็มันก็จะมีแอปพลิเคชันของคนละครึ่งเข้าไปในถุงเงินเขานะคะก็สามารถใช้ได้มีร้านเลือกได้มากมายเลยค่ะฟังดูแล้วร้านค้าก็ดีใจว่าแหมลงทะเบียนไปแล้วมันก็ยังมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยดีใจชื่นใจอยู่แล้วอย่างที่ว่าแล้วก็คนที่มีเงินในกระเป๋าไปใช้จ่ายนี่แหละเป็นการลดภาระค่าครองชีพจริงๆนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าหัวใจสำคัญที่รัฐบาลอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนครับผมเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับร่วมคุยกันรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนนะคุณผู้ชมรีบเลยวันที่16นี้ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ดีแล้วก็อยู่ในสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีๆแล้วก็รีบลงทะเบียนแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนคนไทยกันนะครับค่ะและช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะคลิกชมกันย้อนหลังกันได้นะคะที่หน้าเพจ NBT พิษณุโลกวันนี้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ